ขึ้นไหมครับหายใจแน่ใจนะครับเพราะมันต้องรู้สึกตัวเองพวกนี้มันไม่ได้มียากินไม่ได้มีทาไม่มียาฉีดใช้ความรู้สึกล้วนๆเลยความเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนแปลงเหมือนคราวที่แล้ว2ครั้งเห็นไหมเอาไว้อย่าไปนิ่งนอนใจเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เขาเรียกว่าสโตรกก็ได้นะมันจะล็อกอ่อนแรงลูกนี้โอ้โหอ่อนแรงมากเยอะเลยนะครับอยู่ๆก็ไหลตกเลยดื้อเห็นไหมหายใจดีขึ้นไหมครับลองกำดูสิครับรู้สึกจะมีแรงเพิ่มขึ้นไหมล่ะต้องให้รู้สึกตัวเองตลอดเรื่องของสติด้วยแค่มันต้องรู้ไปด้วยกันนะพร้อมๆกันไม่ต้องเร่งรัดง่ายๆสบายๆนึกว่านั่งอยู่ที่บ้านธรรมดาธรรมดาคุยกันแบบสบายๆเป็นรู้สึกเป็นอธิบายความรู้สึกที่ฝ่านิ้วมือไม่ได้เปลี่ยนแปลงไหมเราเป็นเจ้าของร่างกายต้องตอบได้หมดแหละไม่ใช่อยากหายโดยที่ไม่รู้สึกไม่ได้วิธีนี้มันต้องรู้ไปพร้อมๆกันข้างนี้มันก็ยังมันข้างนี้มันไม่ค่อยมีแรงครับแทนที่เป็นข้างขวาเนาะครับแต่ว่าข้างนี้เจ็บซ้ายแต่ข้างนี้มันไม่มีแรงเพราะมือมันบวมมันบวมดูซิมันจะหายบวมไหมค่อยๆเจ็บไหมเนี่ยเจ็บตรงนิ้วกลางนี่เนาะเจ็บเฉพาะนิ้วกลางนี่นะใช่ครับนิ้วอื่นไม่เจ็บนิ้วอื่นไม่เจ็บครับโอเคสังเกตนะครับจะไปเจ็บได้ก็ไม่โดนนะก็ยังไม่ได้โดนอะไรเนาะครับผมอยู่ๆก็เจ็บไปเรื่อยๆครับมือค่อยๆเจ็บค่อยบวมขึ้นบวมขึ้นแล้วก็บวมแล้วก็เจ็บอยู่เฉยๆแค่บวมขึ้นครับผมก็อยู่แค่นี้ไม่ได้ทำอะไรรุนแรงเนาะยิ่งค่อยช้าๆสังเกตดูจะหายสิปึ๊บโทษครับถามว่าหายจริงไหมปึ๊บ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 เอาล่ะสะบัดมือเองดูสิครับสะบัดนะมายังแรงสมัครผู้กับกรรมเล่นๆดูเทียบสิครับมันมีตัวเทียบแหละมันมีตัวหลักให้เทียบฝั่งนี้กรรมได้แน่นขึ้นกรรมได้แน่นขึ้นครับก็แปลว่ามีแรงมากขึ้นก็ถามเองชัดเจนต้องขยันเนี่ยรู้ผมว่าอะไรเนี่ยทำเนี่ยน่ะมันเจ็บใช่ไหมเวลาทำเองใช่ค่อยๆทำแต่เวลาผมบอกให้ทำเลยกำลังใช้ศักยภาพส่วนตัวบอกให้ทำไปเลยคอยสังเกตครับทำไปเรื่อยอย่าระแวงดูจะเบาขึ้นเบาขึ้นน่ะเรียกว่ากายบริหารเองนั่นแหละแต่มันจะมีผลมือผมนี่ไม่ได้หรอกระบบประสาทมันถึงกันหมดต้องยอมรับให้ได้ตรงนี้ไม่ใช่มุ่งแต่โอ้จะหายหัวไหล่นู่นนี่นั่นแต่ส่วนอื่นไม่รู้สึกเลยก็ไม่ได้มันเรียกองค์รวมทางกระแสโลกก็เรียกว่าการแพทย์แบบองค์รวมส่วนของผมบอกว่าเป็นถ้าเป็นการแพทย์นะเป็นการแพทย์อนาคตเห็นผลในปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้
มันจะคลายออกคลายออกมันเองคือคนอื่นเขาจะไม่รู้สึกเหมือนเราหรอกครับเพราะนี่เป็นการสัมผัสตรงคนดูก็ดูไปนะครับกิริยานั้นไปน่ามีแรงหัวไหลขึ้นมาบ้างหรือยังหัวเบาแน่นะลองพับแขนขึ้นมาแบบนี้ดูสิหน้ากลางออกอย่างนี้ดูสิเออกลางมาแล้วถามว่าเป็นยังไงขวาขวาจะเจ็บช่วงนี้ครับเจ็บปวดนี่นะเจ็บหรือปวดไม่แน่เจ็บเจ็บครับเจ็บก็เจ็บกองชี้จะจ่ายได้มั้งเนาะผมช่วยให้ทีนะจะช่วยตัวเจ็บให้นานๆเนี่ยแค่นี้เองไม่ต้องมากนี่ก็มุมเดิมเนี่ยนะไม่ได้เคลื่อนที่ไหวไหมผมยกขึ้นมาไหวไหมไหวไหมเอาแค่ไหวแล้วก็วางไว้ตรงนี้ทำไมก็มุมยังต่ำเดินค่อยๆทำความสุขตามให้หนึ่งโทษครับโทษสังเกตครับโทษครับขยับที่หัวไหล่ถามว่าดีขึ้นกว่าเดิมไหมนะขยับเองทำความรู้สึกกับของตัวเองไม่ใช่จ้องอยากหายอยากหายไม่ใช่ยังไงดีขึ้นไหมดีขึ้นนะเพียงให้เต็มร้อยสักหน่อยยังเป็นไงปล่อยผมนิดนึงเจ็บหรือบอกนะเจ็บไหมครับเจ็บครับเจ็บเจ็บต้องรีบบอกเพราะว่าผมทั้งให้เจ็บไม่ได้ไม่ให้เจ็บทนแล้วนะไม่ใช่เด็ดขาดอันนี้ไม่ใช่ลุงหงอกโทษครับมันติดขัดค่อนข้างจะมากสังเกตความเจ็บจะน้อยลงนะทีนี้3-2ปึ๊บถามว่าจริงไหม3-2อ้าวเราสะบัดเองค่อยหายใจก่อนให้มีพลังมาเชื่อมโยงกันให้รู้สึกว่ามันเบิร์นหายใจมันจะเป็นการเผาไหม้พลังงานที่อากาศที่เราหายใจเข้าไปนั่นแหละมันเผาไหม้มันจะมีพลังเพิ่มขึ้นมามันเองเทียบจากเดิมๆเคยได้งี้ไหมต้องพิจารณาตัวเองต้องพิจารณาเองด้วยเห็นไหมขึ้นมาได้เยอะเลยนะไปรูปแบบนั้นท่าไหมเข้าท่าไหมเข้าท่ากว่าเดิมไหมกว่าเดิมเท่าไหร่ดูความเจ็บน้อยลงเท่าใดต้องประเมินตัวเองให้ได้เพราะความเจ็บมันไม่มีเครื่องชั่งตรงวัดมันไม่มีต้องรู้เองโอเคนะทีนี้การที่ยกขึ้นมาได้ขนาดไหนจากเดิมหายใจเต็มช่วงดีไหมล่ะไอตัวหายใจเป็นตัวหลักใช่
มันเหมือนกับพอยกขึ้นมาแล้วไหล่ตัวนี้มันจะแทงเลยครับมันแทงเนาะไหล่ตัวนี้มันจะคึบขึ้นมาเลยเดี๋ยวทิ่มแทงเลยบาลานซ์ประหลาดจะตายไปนั่นนะผมเข้าใจแล้วอย่าเพิ่งยกหรือฟื้นทำแค่นี้ก่อนนี่ดูทำให้ดูดิทำแค่นี้ก่อนอย่าเพิ่งไปยกหนึ่งแบบเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่มุมฉากเราจะรู้ว่าส่วนไหนของร่างกายมันติดใช่ไหมเอาซ้ายเป็นหลักสิใช่ไหมตัวหลักมันมีอยู่แล้วแล้วเปรียบเทียบยังตัวที่มีปัญหามันจะรู้ความต่างไม่ใช่จะดึงดันแต่ตัวที่มีปัญหาก็ไม่ใช่ทำไมซ้ายไม่เป็นขวาถึงต้องเป็นต้องคิดในเชิงเปรียบเทียบโอกาสที่มันจะทำให้ช่วยเราง่ายเยอะก็ชวนคิดลุงหมอชวนคิดชวนคุยชวนทำก็อยู่ในขอบข่ายไม่ใช่ชวนเชื่อมันอย่าเชื่อมันเริ่มเถอะใช่ป่ะถ้าเชื่อก็ต้องเชื่อมันดูในตัวเองถ้าเชื่อก็ต้องก้าวข้ามคำว่าเชื่อแบบไร้สาระกลายเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองเข้าใจไหมเนี่ยต้องตกเข้าไปสู่ตรงนี้ให้ได้ไม่งั้นเชื่อลุงหมอสองครั้งที่ผ่านมาลุงหมอช่วยทุกครั้งไปหายไปเป็นปีสิไม่ได้บอกว่าให้มาทุกวันทุกอาทิตย์นะทีละใช่ไหมล่ะแล้วก็มีปัญหาแล้วก็หนักด้วยเป็นอย่างเงี้ยทั้งนั้นแหละบอกเลย 95% อัพที่ว่าจะเป็นเช่นนั้นแหละใช่ไหมเคยติดตามเนื้อหาสาระของ Facebook ของลุงหมอไปไหมล่ะเคยเคยแน่นะเคยได้ดูใน YouTube เคยดูที่ไหนเนี่ยอ๋อผมไม่ได้กะอันนี้ให้ลูกเขียนให้ผมเข้ามาไม่มีแรงเขียนไม่ทันครับผมต้องคอยดูเขาเฟซไลฟ์ทุกวันทุกวันสองทุ่มมีเวลาแบบมองดูมันก็เปิดดู YouTube มันเยอะแยะเยอะเกินจะต้องการดูก็คีย์เข้าไปสิครับพิมพ์เข้าไปใช่ไหมล่ะบ้านเราทีวีต้องการดูแล้วก็คลิปก็กดเข้าไปดูโอ้ยง่ายจะตายทุกวันใช่ไหมล่ะมันเฉพาะเลยไม่รู้เข้ามาในบ้านเราดูทีวีเนี่ยจะดูเรื่องอะไรสิเนี่ยก็พิมพ์เข้าไปกดชัวร์เซิร์ชทันทีมันก็ออกมาให้เห็นแล้วใช่ไหมล่ะมันมีปัญหาเรื่องสุขภาพจุดไหนอย่างไรลองทำที่ลูกชายทำได้ไหมน่ะลองเปิด YouTube มันสิครับมีไหมแอปพลิเคชัน YouTubeโอเคอย่านิ่งไว้เฉยอันนี้มันของจำเป็นต้องช่วยบิดาบ้านเราดอททีวีตรงนี้ก่อนบ้านเราดอททีวีดอทคือจุดทีวีภาษาอังกฤษตัวทีกับตัววีพอเจอพวกกดเข้าไปไหลปวดไหลนั่นมันมีไหมตั้ง 6,000 กว่าคลิปทำไปเล่นน้อยเสมอไหร่ล่ะดูสิคนทำงานอยู่ประมาณ3 ปี 3 ปี3เดือนอ่ะมีตั้ง 6,000 กว่าคลิปวันนึงทำได้กี่คลิปเอาจับหารได้หมดน้อยเสมอไหร่การที่ใส่เข้าไปตรงนั้นในกลุ่มปกิณกะหรือเปล่ามันมีกลุ่มให้ดูอยู่วิดีโอนั่นนะครับใช้มันเป็นใช้ให้ได้ประโยชน์ส่วนงานการงานตัวเองก็ใช้ประโยชน์ตรงนั้นส่วนตามหาข้อมูลมันก็มีเยอะแยะโอ้ย Google ทุกวันกดแค่ Google ไกลสอนมันจะขึ้นเป็นราเลยนี่นะถ้าอยากจะรู้ที่มาที่ไปของลุงหงอกกายสอนพระพิทักษ์เนี่ยถ้าสนใจใฝ่รู้
มันควรจะเป็นอย่างนั้นนะผู้คนเราไม่ใช่คิดจะเอาอย่างเดียวคิดจะเอาอย่างเดียวก็มันไม่ถาวร